สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการอยู่แล้วเจริญขึ้นนะครับเมื่ออยู่แล้วเจริญขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจะไม่ไวเขาก็จะให้โอกาสในการบริหารราชการแผ่นดินที่ยาวนานขึ้นเพื่อดูแลประชาชนคนไทยนะครับแต่ถ้าอยู่แล้วไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารมากขึ้นไปแก้พรบ.กลาโหมจนทำให้ทหารเขาไม่พอใจกันนะฮะไปแก้พรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยนะฮะพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยรวม112รวมเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่เคยถูกยึดทรัพย์ไปแล้วเนี่ยบริหารราชการแผ่นดินนะครับที่ต้องแก้ปัญหากับประชาชนแล้วก็อุปสรรคต่างๆก็คืออุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนหรือเรียกว่ากฐินนะครับการร้องเรียนหรือกฐินนะฮะกฐินนั่นหมายความว่ากฐินเนี่ยหรือเรียกว่าข้อร้องเรียนเนี่ยมันมี2รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1คือรูปแบบความผิดก่อนเป็นนายกนะครับหรือเรียกว่าคุณสมบัตินะครับพอหลังจากเป็นนายกแล้วเนี่ยก็จะมีความผิดใน2ส่วนด้วยกันคือการจัดการเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินนะครับเกี่ยวกับเรื่องการจัดการบริษัทนะฮะซึ่งมีทามมิ่งมีเวลาอยู่ตามกรอบเวลานะครับแล้วก็จะมีข้อกฎหมายในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าคือปัญหาของประชาชนนะฮะรายรับไม่พอรายจ่ายข้าวยากหมากแพงน้ำมันแพงค่าไฟแพงค่าแรงถูกนะครับอันนี้คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนคือในการปฏิบัติราชการแผ่นดินในส่วนของตนเองและในส่วนของคณะรัฐมนตรีว่าจะกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรซึ่งตนเองก็จะเข้าไปมีส่วนรู้เห็นด้วยในการรับผิดและรับชอบด้วยโดยส่วนใหญ่รับชอบมันก็เป็นแค่คำชมนะครับแต่รับผิดเนี่ยคือคดีอาญาที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการทำงานหน้าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยณปัจจุบันเป็นการต่อจากนายเศรษฐาทวีสินซึ่งมันก็ไม่มีพีเรียดหรือเรียกว่าฮันนีมูนพีเรียดไม่มีฮันนีมูนนะฮะต้องปฏิบัติหน้าที่เลยไม่มีเวลาเรียนรู้งานนะฮะไม่มีการทดลองงาน6เดือน1ปีนะครับไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายมันต้องอาศัยร่วมแรงร่วมใจกันของเจ้ากระทรวงทั้งหมด35คนรวมตนเองด้วย36รวมทั้งข้าราชการประมาณ20กระทรวงประมาณนี้ฮะ20กระทรวงข้าราชการประมาณสัก3ล้าน4ล้านคนด้วยกันซึ่งเราจะต้องพยุงการบริหารราชการแผ่นดินให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยไม่สร้างปัญหาเพิ่มนะครับปัญหาไหนมีเนี่ยก็ค่อยๆแก้ไปนะครับค่อยๆแก้ไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอุทกภัยวาตภัยข้าวยากหมากแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องยอมรับนะฮะในเมื่ออุทิศตนมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยแล้วก็ต้องอุทิศทุกอย่างนะครับก็ต้องมองไปข้างหน้านะครับว่าเราจะบริหารราชการแผ่นดินได้ยาวนานแค่ไหนและได้ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์กับประชาชนมากน้อยแค่ไหนส่วนเรื่องคุณสมบัติตนเองที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันก็ไม่มีใครไปแก้ไขอดีตได้ก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมรอศาลรัฐธรรมนูญตัดสินก็คงจะรู้นะครับและในส่วนของนโยบายหลักๆที่พรรคเพื่อไทยจะคงทำก็คือการแจกเงินดิจิตอลนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะแจกเร็วๆนี้นะฮะประมาณ 14,500,000 คนคนละ 10,000 บาทด้วยกันนะครับคนละ 10,000 บาทนะฮะคนละ 10,000 บาทไอ้ตรงจุดเนี้ยก็เป็นแจกเป็นเงินสดก็ถือว่าเป็นข้อดีเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ข้อเสียของมันก็คือเราเป็นหนี้ก็คือเราไปกู้เงินแล้วมาแจกกลุ่มเปราะบางและคนพิการนะครับแล้วล็อต2ล็อต3เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของคนปกติทั่วไปนะครับซึ่งประมาณอีกประมาณ 35,500,000 คนด้วยกันนะครับ
ปัญหาต่างๆตรงจุดนี้มันก็มีปัญหาหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องน้ำมันจะปรับโครงสร้างยังไงที่ทำให้ประชาชนใช้น้ำมันถูกจะปรับโครงสร้างยังไงที่ทำให้เราสามารถใช้ค่าไฟฟ้าถูกลงนะครับณปัจจุบันเราตึงราคาน้ำมันตึงราคาไฟฟ้าทำให้เราต้องจัดสรรงบประมาณไปชดเชยนั่นหมายความว่าเราขาดทุนแล้วปัจจุบันเนี่ยเราจัดงบประมาณขาดดุลไปกว่าประมาณ800,000 กว่าล้าน873,000 ล้านมั้งปี68นะครับแล้วก็งบประมาณปี68มีประมาณเท่าไหร่นะ 3.748 ล้านล้านมั้งผมจำไม่ผิดนะตัวเลขใกล้ๆกันนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดงบประมาณรายจ่ายที่สูงมากทั้งที่รายรับที่เป็นภาษีเนี่ยก็จะน้อยแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีหนี้สาธารณะอยู่ประมาณ 11.67 ล้านล้านซึ่งมีภาษีไม่ใช่ภาษีมีดอกเบี้ยอย่างเดียวไม่รวมเงินต้นเนี่ยประมาณสัก 300,000 กว่าล้านต่อปีนะครับเรามีรายจ่ายประจำที่เป็นเงินเดือนและข้าราชการแล้วก็เงินตกเบิกข้าราชการหรือเรียกว่าเงินบำนาญเนี่ยประมาณ 1.1 ล้านล้านบาทด้วยกันนะครับ 1.1 ล้านล้านบาทด้วยกันดอกเบี้ยประมาณ 300,000 กว่านะครับก็ประมาณสัก 1.4 ล้านล้านก็ 1.4 ลบไปประมาณ 3.7 นะครับ 1.4 ก็จะเหลือ 2.3 นะครับ 2.3 ล้านล้านนะครับ 2.3 ล้านล้านรายจ่ายประจำไปประมาณ 1.4 แต่เราเก็บภาษีได้ประมาณสัก 2.5-2.6 ล้านล้านบาทด้วยกันเราเก็บภาษีได้ต่ำนะครับเราเหลือเงินบริหารประเทศอยู่ประมาณ 1.0 ล้านล้านแล้วก็บวกเงินกู้อีกประมาณ 8-9 แสนล้านด้วยกันนะครับซึ่งเป็นงบในการรันกระบวนการราชการแล้วก็รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดนะครับนี่คือสถานการณ์ภายในประเทศที่จะต้องแก้ไขนะครับกองทุนน้ำมันก็ชดเชยด้วยน้ำมันไม่ใช่ตัวเงินนะในประเทศประชาชนต้องหากินเหมือนสัตว์ก็พอครับนักการเมืองมันเอาเงินภาษีไปใช้ไม่เป็นหรอกนะครับการมาเป็นนักการเมืองการมาเป็นรัฐมนตรีการมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถ้ามาบริหารการใช้เงินเนี่ยผมมองว่าใครๆก็ทำได้นะครับแค่ทำแล้วเนี่ยมันไม่ให้ติดลบจนมากเกินไปนะครับแต่ทำยังไงที่จะบริหารประเทศที่ทำให้ประเทศเนี่ยสมดุลหรือเรียกว่ามีกำไรซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผู้บริหารประเทศจะต้องหาทางหาเงินให้ได้นะครับด้วยสมองแล้วก็ด้วยทีมงานนะครับแต่ผมคิดว่าคงไม่ใช่สมองคุณนายกอิงคนเดียวคงเป็นสมองของคุณทักษิณด้วยที่เป็นกุญสือใหญ่ของเรื่องนี้นะครับหรือเรียกว่านายกตัวจริงนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าแฟกเตอร์ปี43ไอ้ปี44ถึงปี49ที่คุณทักษิณเคยบริหารประเทศเนี่ยกับแฟกเตอร์ปีปัจจุบันซึ่งไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันแฟกเตอร์แตกต่างไปค่อนข้างเยอะนะครับรัฐหน้าจะมีโครงการอบรมวิชาชีพสาขาต่างๆคนจะได้หาเงินได้ผมว่าดีกว่าแจกตังค์คือโครงการดังกล่าวจะอยู่ที่กระทรวงแรงงานนะครับเขาทำอยู่แล้วนะฮะทำอยู่แล้วนะครับไทยแบกรับดอกเบี้ยประมาณปีละ 300,000 กว่าล้านครับ 300,000 กว่าล้านนะครับ 300,000 กว่าล้านคุณณัฐศักดิ์ครับผมไม่ได้เก่งกว่านายกอิงฮะเพียงแต่ว่าผมมีประสบการณ์เป็นส.ส.มา4ปีอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติมา4ปีแล้วก็คอยตรวจสอบรัฐบาลตรวจสอบฝ่ายบริหารมา10กว่าปีนั่นคือประสบการณ์นะฮะเคยทำงานเป็นผู้บริหารธุรกิจเอกชนมาก่อนนะครับทราบดีว่ากระบวนการราชการเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงแล้วก็ปัจจุบันเป็นยังไงเรื่องพลังงานจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรเพียงแต่ว่ามันจะกระทบกับนายทุนพรรคแค่นั้นเองการแก้ไขปัญหาของประชาชนแก้ได้ถ้าเราไม่สนใจที่จะเกรงใจกับนายทุนที่บริจาคเงินให้พรรคนะฮะคุณเต้วิเคราะห์อะไรไม่เคยพลาดเชื่อเถอะผมติดตามคุณเต้มาตลอดขอบคุณครับ 99% แล้วก็ส่วนคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยผมก็ดูแล้วนะฮะมันขึ้นอยู่กับว่า
ศาลท่านจะพิจารณาไวหรือช้านะครับในเรื่องประเด็นที่คุณอุ๊งอิ๊งน่ากลัวจริงๆก็น่าจะเป็นการถือหุ้นในบริษัทสนามกอล์ฟอัลพายที่เป็นที่ดินธรณีสงฆ์ซึ่งมันคล้ายๆกับกรณีของคุณปารินาไกรคุปซึ่งมีคำวินิจฉัยเป็นมาตรฐานอยู่แล้วว่าผิดนะครับเพียงแต่ว่าคุณปารินาตอนที่ศาลตัดสินเนี่ยได้คืนสปก.ไปหมดแล้วนะครับเช็คเช่นเดียวกับตอนนี้ณปัจจุบันคุณองค์อิงก็ไม่ได้ถือหุ้นของสนามกอล์ฟเอาภายแล้วได้โอนหุ้นไปให้ผู้อื่นไปแล้วคล้ายๆกันนะครับแต่มาตรฐานจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญ2560นะครับมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5เนี่ยมันไม่ได้ละเว้นไว้นะครับแม้จะเป็นเรื่องอดีตนะครับถ้ามีคนไปยื่นก็ต้องวินิจฉัยนะครับคุณปารินาไม่รอดอิงรอดยากคือผมต้องตอบตรงๆครับว่านายกอิงเนี่ยจะไม่รอดก็กรณีนี้แหละครับเพียงแต่ว่านักร้องเขาจะรีบยื่นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะถ้านักร้องรีบยื่นเนี่ยนายกอิงก็มีเวลาบริหารประเทศไม่เกิน6เดือนนะครับอย่างไว4เดือนอย่างช้า6เดือนนะครับถ้าเขารีบยื่นกันนะไม่ว่าจะเป็นการยื่นผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินหรือรวบรวมสสหรือสวสสรวบรวม50คนสวรวบรวม20คนเนี่ยยื่นต่อประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือประธานวุฒิสภาเนี่ยก็จะไปไวหน่อยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลท่านจะเมตตาให้อยู่นานหรืออยู่แค่แป๊บเดียวก็ขึ้นอยู่กับการทำงานของนายกอิงนะครับถ้าทำงานเข้าตากรรมการมากๆนะครับศาลท่านก็เห็นว่าเอ๊ะอยู่แล้วเกิดประโยชน์กับประชาชนประชาชนอยู่ดีมีสุขน้ำมันถูกลงนะครับค่าไฟฟ้าถูกลงโดยการที่นายกอิงเนี่ยตัดสินใจซื้อหุ้นปตท.คืนนะครับอีก 37% ทำให้ลงกันเป็นของรัฐนะครับการซื้อน้ำมันดิบซื้อแบบไม่มีในหน้านะครับขุดเจาะน้ำมันเนี่ยก็เป็นของบริษัทปตท.ที่เป็นของรัฐไทย 100% ต้นทุนการผลิตน้ำมันไฟฟ้าเนี่ยก็จะถูกลงจากก๊าซธรรมชาติที่เราขุดเจาะได้นะครับตรงจุดเนี้ยศาลท่านก็อาจจะเมตตาให้นายกอิงบริหารประเทศได้ถึง1ปีเป็นต้นนะครับถ้าบริหารดีนะฮะ อย่างเช่นเปิด Entertainment Complex แล้วมีคนมาเที่ยวเยอะมากนะฮะนำเงินมาเที่ยวมาเสียเงินที่ประเทศไทยเยอะมากจนกลายเป็นภาษีทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขเพิ่มเงินเดือนข้าราชการเพิ่มเงินเดือนรัฐวิสาหกิจประชาชนได้เงินเพิ่มจาก Entertainment Complex นะครับซึ่งเงินเพิ่มจากเงินเดือนข้าราชการหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งไปเพิ่มก็ทำให้ความเห็นของตุลาการที่ตัดสินคดีเนี่ยเขาก็จะมองว่านายกคนนี้อยู่แล้วดีก็อาจจะอยู่ได้นานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่นานหรืออยู่สั้นหรืออยู่ยาวอยู่ที่ผลงานการบริหารราชการแผ่นดินถ้าบริหารราชการแผ่นดินนึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ได้สนใจในทุนพลังงานไม่ได้สนใจเจ้าสัวคนนั้นไม่ได้สนใจเจ้าสัวคนนี้แต่อยู่แล้วมันดีขึ้นอยู่แล้วเจริญขึ้นนะครับเมื่ออยู่แล้วเจริญขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันจะไม่ไวเขาก็จะให้โอกาสในการบริหารราชการแผ่นดินที่ยาวนานขึ้นเพื่อดูแลประชาชนคนไทยนะครับแต่ถ้าอยู่แล้วไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายในทหารมากขึ้นไปแก้พ.ร.บ.กลาโหมจนทำให้ทหารเขาไม่พอใจกันนะฮะไปแก้พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอยนะฮะพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอยรวม112รวมเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินที่เคยถูกยึดทรัพย์ไปแล้วเนี่ย